إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فقد أمركم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราขอสั่งเสียกันตักเตือนกันให้มีความตักวามีความยำเกรงสำรวมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะเป็นเสบียงและก็สิ่งที่คุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายหนึ่งในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นในหัวใจของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขานั้นจะเป็นผู้ที่มีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ว่าเขานั้นจะเป็นบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามนั่นก็คือในเรื่องของความรักและความปรารถนาที่จะได้มาในสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเขามีความสุขพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวเอาไว้ในอายะห์กุรอานนะครับว่าซุยยินลินนาสฮุบบุชชะฮาวาติมินันนิซาอิวัลบะนีนวัลกนาตีริลมุกัมตอรตมินัซซะฮับวัลฟิดดะและเรานั้นนะครับได้ประดับประดานั่นก็คือให้เกิดความรักความชอบในหัวใจของบุคคลผู้ที่เป็นมนุษย์ฮุบบุชชะฮาวาตในเรื่องของความปรารถนาซึ่งจะเป็นประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ความปรารถนาที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของผู้ที่เป็นมนุษย์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นมันจะมีอยู่2สิ่ง2ประการความปรารถนาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อธิบายต่อไปนะครับว่ามินันนิซาจากความรักความชอบในตัวของผู้หญิงวัลบะนีนจากความรักความชอบในเรื่องราวของลูกหลานอยากที่จะมีลูกหลานที่มีจำนวนมากอยากที่จะมีลูกหลานที่มีคุณภาพเพื่อที่จะได้สืบต่อในสิ่งที่เป็นความหวังและเป้าประสงค์ที่พวกเขาเหล่านั้นได้ขวนขวายได้แสวงหามาวันก่อนนะทีรินโมกอนตอรอติมินัดดะฮะบีวันฟิดดะและหลังจากนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวต่อไปนะครับในสิ่งที่พระองค์นั้นให้เกิดขึ้นในหัวใจของมนุษย์นั่นก็คือความรักความลุ่มหลงในเรื่องราวของทรัพย์สินเงินทองอันมากมายวันคอยลินมูซาวะมาติและรวมถึงในเรื่องของสิ่งที่เป็นยานพาหนะแม้ว่าในยุคสมัยอดีตพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวไว้ในอายะห์กุรอานอายะห์นี้ในเรื่องของม้าแข่งแต่เราก็สามารถที่จะมาเปรียบเทียบในยุคสมัยปัจจุบันได้ในสิ่งที่เป็นความปรารถนาของมนุษย์ก็คือในเรื่องของพาหนะที่เขาสามารถที่จะใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ที่เขาต้องการวัลอัลอามิวัลฮัรซและหลังจากนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวต่อไปนะครับและรวมถึงในสิ่งที่เป็นปศุสัตว์ที่พวกเจ้าทั้งหลายได้เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นม้าไม่ว่าจะเป็นวัวไม่ว่าจะเป็นแพะจะเป็นแกะเป็นปศุสัตว์ที่เราเลี้ยงเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคของเราวัลฮัรซและหมายถึงในเรื่องของเรือกสวนไรนาที่เราเพาะปลูกสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกแก่มนุษย์ว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาจะมีความศรัทธาหรือไม่ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะมีความรักความชอบในสิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนกันแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงสิ่งที่มันดีกว่ามีความประเสริฐกว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าซาลิกะมาตาอุลฮายาติดดุนยาสิ่งที่เรากล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นคือเครื่องประดับของโลกดุนยาคู่ครองที่สวยงามทรัพย์สินที่มากมายลูกหลานที่เฉลียวฉลาดพาหนะที่ใช้ในการเดินทางเรือกสวนไร่นาปศุสัตว์ต่างๆนั่นคือเครื่องประดับสำหรับมนุษย์ที่เราให้เขาในชีวิตในโลกดุนยานี้เท่านั้นนั่นก็หมายถึงว่าวันใดก็ตามที่ชีวิต
หรือวิญญาณของเขาออกจากร่างสิ่งเหล่านั้นที่เขาได้ขวนขวายที่เขาได้แสวงหาที่เขาได้ปรารถนามันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินของบุคคลอื่นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวนะครับว่าวัลลอฮุอินดะฮูฮุสนุลมาอาบและหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการกลับที่ดีที่สุดนั่นก็หมายถึงว่าสิ่งที่จะเป็นเสบียงและสิ่งที่จะอยู่คู่กับเราหลังจากวันที่เราจากโลกดุนยานี้ไปแล้วก็คือสิ่งที่อยู่หน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการงานการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เราได้กระทำขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้และพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังสั่งยังบอกต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอายะห์กุรอานในอายะห์1นะครับว่ากุนจงกล่าวจงประกาศเถิดโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะอูนับบิอุกุมบิค็อยริมมินซาลิกุมเอามั้ยเราจะบอกแก่เจ้าและเราจะบอกแก่อุมมะห์ประชาชาติของเจ้าถึงสิ่งหนึ่งที่มันดีกว่าในสิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดลิลลาดีนัตตะกาอินดะร็อบบิฮิมสิ่งที่มันดีกว่าทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่มันดีกว่าลูกหลานสิ่งที่มันดีกว่าภรรยาทั้งหมดทั้งหลายนั่นก็คือในเรื่องของความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้จะนำมาด้วยกับญันนาตุนตะจรีมินตะฮ์ติฮัลอันฮารคือรางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ที่พำนักที่เราให้น้ำลำธารเนี่ยไหลผ่านคอลีดีนาฟีฮาและพวกเจ้าทั้งหลายจะพำนักอยู่ณสถานที่นั้นตลอดไปชีวิตในโลกอาคิเราะห์ของพวกเราพี่น้องที่รักจะไม่เหมือนกับชีวิตในโลกดุนยาที่ท่านอาลีบินอบีตอเลบได้กล่าวเอาไว้นะครับถึงดุนยานะครับท่านอาลีบินอบีตอเลบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าอินนามัดดุนยาแท้จริงโลกดุนยานี้เนี่ยเอาวะลูฮูบุคะในตอนต้นของมันก็คือการร้องไห้เด็กที่มันเกิดออกมาจากครรภ์ของมารดามันมาพร้อมกับเสียงร้องอูแวะการร้องไห้วะเอาซอตูฮาอานะและหลังจากนั้นคือความเหน็ดเหนื่อยคือความลำบากในการใช้ชีวิตในโลกดุนยาในการแสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้วะอาคิรุฮาฟะนาและท้ายสุดเมื่อชีวิตของเราออกจากโลกดุนยานั้นอันฟานะคือความสูญสลายสิ่งที่เราได้แสวงหาสิ่งที่เราได้ขวนขวายเมื่อวิญญาณของเราออกจากร่างนั่นคือสิ่งที่เราจะทิ้งเป็นมรดกให้คนที่อยู่เบื้องหลังกับเราแต่เราไม่สามารถที่จะนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นแม้แต่จะไปอยู่คู่กับเราในกุโบสถ์ในหลุมฝังศพได้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้มนุษย์ทุกคนและรวมถึงสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันมีความปรารถนาอยู่2ประการ2ประการที่ว่าประการแรกก็คือชะฮวะตุลฟัรจความปรารถนาในเรื่องของกามของในเรื่องของกามอารมณ์เพื่อที่จะนำมาสู่การสืบเผ่าพันธุ์ของมนุษย์และก็สัตว์และประการที่2ชะฮวะตุลอันบัตก็คือความปรารถนาในเรื่องที่จะได้มาเพื่อที่จะให้ชีวิตของเขานั้นสามารถที่จะอยู่รอดบนโลกดุนยานี้ได้ดังนั้นเองพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาอิสลามเพื่อที่จะนำทางแก่มนุษยชาติเพื่อที่จะยกระดับของมนุษยชาติที่มันมีความปรารถนาเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยให้มันสูงขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์สามารถที่จะระงับความปรารถนาในเรื่องของกามอารมณ์ในการใช้อยู่ในหนทางที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อนุมัติเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์สามารถที่จะระงับความปรารถนาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่โดยที่ไม่ไปละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอื่นมันจะทำให้ระดับของมนุษย์นั้นสูงขึ้นมาจากระดับของเดรัจฉานแต่เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ใช้ความปรารถนาในเรื่องของกามอารมณ์ตามความปรารถนาการชักจูงของชัยฏอนใช้ความ ใช้ความปรารถนาในเรื่องของการได้มาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นหนทางใดก็ตามไม่ว่าทางนั้นจะเป็นทางที่ฮารอมไม่ว่าหนทางนั้นจะเป็นในเรื่องของการที่ไปอาธรรมต่อบุคคลอื่นนั่นก็หมายถึงว่ามนุษย์
ที่ปฏิบัติในลักษณะนั้นไม่ได้มีความแตกต่างใดๆเลยกับสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าเราพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนหน้าโลกใบนี้ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเราก็จะพบนะครับว่ามันจะไม่ออกห่างจากสองประการความปรารถนาที่ว่านี้การฆ่าฟันที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันในครั้งแรกระหว่างกอบีนกับฮาบีนอันเนื่องมาจากความปรารถนาในเรื่องของกามอารมณ์การต่อสู้การแข่งแย่งชิงดีกันการทะเลาะเบาะแว้งการเกิดขึ้นของสงครามที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้จนกระทั่งถึงปัจจุบันมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากอะไรพี่น้องคือความปรารถนาเพื่อที่จะได้มาในสิ่งที่มาอุปโภคบริโภคโดยที่ไปละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอื่นอายะห์กุรอานอายะห์นี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ต้องการที่จะสื่อให้พวกเรานะครับละทิ้งต่อสิ่งที่เป็นชะฮาวะต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับชีวิตของมนุษย์ในโลกดุนยาไม่ใช่แต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกแก่พวกเรานะครับให้ใช้อีหม่านให้ใช้ความศรัทธาให้ใช้ตักวาความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาควบคุมอารมณ์ทั้งในเรื่องของกามอารมณ์ควบคุมปรารถนาทั้งในเรื่องของสิ่งที่จะมาอุปโภคบริโภคให้มันสอดคล้องกับหลักการของศาสนาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ละทิ้งในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสวงสวรรค์การตอบแทนก็จะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับเขาในวันกิยามะห์และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่ามาตรักตุฟินนาซีบะอดีฟิตนะตันจะไม่มีการทดสอบใดที่มันจะหนักหน่วงยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ฉันนั้นเสียชีวิตไปแล้วมากไปกว่าอดรออัลริยาลิมินันนิซาคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุรุษในเรื่องของสตรีจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนพวกเราเอาไว้นะครับว่าลายะคลูรอยูลุนบิมรออาตินชายผู้ศรัทธาไม่เป็นการบังควรที่จะไปอยู่ร่วมกับสตรีคนใดคนหนึ่งที่เขายังไม่ได้แต่งงานกับนางเนี่ยเพราะอะไรล่ะครับฟาอินนะซาลิซูฮูมาเพราะบุคคลที่3ที่จะคอยมากระชากความรู้สึกปรารถนาในเรื่องของกามอารมณ์ของเขานั่นก็คือชัยฏอนกี่มากน้อยมาแล้วนะครับที่บุคคลผู้ที่เป็นลูกหลานของเราเนี่ยไปปะปนไปอยู่ร่วมกับคนที่เป็นต่างศาสนิกหรือไม่ว่าจะเป็นศาสนาเดียวกันโดยที่ไม่ผ่านในเรื่องของการแต่งงานศาสนาอิสลามนะครับให้การแต่งงานเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะต้องการให้ซินาหรือการผิดประเวณีเป็นเรื่องที่ยากเพราะเมื่อใดก็ตามที่ชายหนึ่งหญิงหนึ่งอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการยุแย่ของชัยฏอนแม้ว่าเขาจะมีอีหม่านมีความศรัทธาแค่ไหนก็ตามแต่ชัยฏอนจะชักจูงเขาจนกระทั่งนำเขาไปสู่การผิดประเวณีการทำซินากับสตรีคนนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้เตือนพวกเรานะครับในเรื่องของสตรีในเรื่องของการที่ให้เราระงับอารมณ์ปรารถนาในเรื่องของกามอารมณ์และในเรื่องของการใช้ชีวิตการแสวงหาริสกีเพื่อที่จะได้มาในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดอยู่ในกรอบของศาสนาอิสลามและมันเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้ที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองบุคคลผู้ที่เป็นอิหม่ามบุคคลผู้ที่เป็นผู้นำบุคคลผู้ที่มีหน้าที่ในสังคมเช่นเดียวกันที่จะต้องคอยสอดส่องดูแลลูกหลานของพวกเราในสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าให้เขาพลาดจนกระทั่งนำไปสู่ในเรื่องของซินาจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าอิซาซะฮะรัซซินาวัรริบาฟีกอรยะตินเมื่อใดก็ตามที่เรื่องของซินาการผิดประเวณีเมื่อใดก็ตามที่เรื่องของการกินดอกเบี้ยมันเกิดขึ้นในกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดในบ้านหนึ่งบ้านใดเนี่ยฟะกอตอาฮัลลูบิอังฟูซีมอาซาบัลลอฮ์นั่นก็หมายถึงว่าเขาได้ให้การลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาถึงยังตัวของเขาเองเนี่ยด้วยกับการที่เขาปล่อยปละละเลยในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นในบ้านใดก็ตามนะครับที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของบุคคลผู้ที่เป็นพ่อบ้านบุคคลผู้ที่เป็นผ
ผู้ที่มีอำนาจในบ้านจะต้องคอยดูแลจะต้องคอยสอดส่องไม่ใช่ปล่อยปละละเลยและเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้ที่เป็นอิหม่ามในแต่ละชุมชนเนี่ยจะต้องคอยดูแลบ้านไหนเรือนไหนเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นคนที่เป็นอิหม่ามต้องรับผิดชอบเพราะนั่นคือมัสอูลียะนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนท่านในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นในหัวใจของพวกเราไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปฏิบัติตามและขวนขวายในสิ่งต่างๆเหล่านั้นโดยปราศจากขอบเขตเราจะต้องมีอีหม่านเราจะต้องมีการเรียนรู้เราจะต้องมีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจะต้องคอยปกป้องตัวของเราและคนในครอบครัวของเราเหมือนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูกูอังฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกท่านจงปกป้องตัวของท่านแค่อย่างเดียวมั้ยฉันรอดฉันปลอดภัยแล้วฉันไม่ต้องไปสนใจไม่ใช่วะอะห์ลีกุมนารอและคนในครอบครัวของท่านเนี่ยให้พ้นจากไฟนรกด้วยเช่นเดียวกันอะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอัลลซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวันกอฟูรุรเราะฮีม